Tonight, we are young. So let's set the world on fire, 'cause we can burn brighter than the sun. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดระยองค่ะและที่นี่สถานที่เที่ยวแรกที่เราจะพาเพื่อนๆไปนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ซึ่งอนุสาวรีย์สุนทรภู่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของท่านสุนทรภู่นะคะแล้วก็สำหรับผลงานที่โดดเด่นของท่านนะคะก็คือเรื่องพระพันมณีนะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็ตัวละครหลักๆนะคะก็จะมีพระพันมณีมีสุสาครมีนางเงือกแล้วก็มีนางผีเสื้อสมุนนะคะค่ะต่อไปแล้วจะพาเพื่อนๆไปเดินชมกันนะคะตามพวกเรามาค่ะ We can burn brighter than the sun. Now I know that I'm not all that you got. I guess that นี่ก็เป็นสถานที่ที่สองนะคะที่เรามากันนะคะตรงนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอกนะคะก็จะเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลนนะคะแต่ว่าที่ที่เราจะปลูกป่าชายเลนนะคะจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าสวัสดิการของกลุ่มแม่บ้านที่เกี่ยวกับร้านค้าพอเพียงนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินดูกันสักนิดหน่อยนะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะที่ทางกลุ่มแม่บ้านเขาได้จัดทำขึ้นนะคะก็สถานที่นี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่เป็นทัวร์มาแล้วก็จะมาลงกันที่นี่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่บ้านเขาได้ทำขึ้นนะคะค่ะก็จะมีเยอะแยะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นอาหารทะเลเป็นกะปิน้ำปลาอะไรอย่างนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูกิจกรรมที่3ของวันนี้นะคะนี่คือต้นกงกลางค่ะวันนี้เรามาปลูกป่าชายเลนกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆของเราลงไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวขอไปปลูกก่อนนะคะตามมาดูกันค่ะTonight, we are young. So let's set the world up. หลังจากที่เราไปปลูกป่าชายเลนกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนรู้สึกสนุกมากนะคะรู้สึกแบบมันตื่นเต้นแล้วก็เราก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะมาปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดระยองนะคะเนื่องจากมันก็มีอยู่หลายที่นะคะเพราะว่าเรารู้มาว่าจังหวัดระยองนะคะเป็นแหล่งที่มาของการทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นเมืองต้นแบบเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลนโดยเฉพาะนะคะซึ่งทำมาหลายปีแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ไปปลูกป่าชายเลนเราก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วนะคะขณะนี้เราก็ได้มาพักทานอาหารกันที่ร้านขนมจีนสดนะคะเส้นสดค่ะต่อมานะครับคือวัดป่าประดู่นะครับซึ่งมีชื่อเดิมว่าวัดป่าเลไลมีพระพุทธไสยาสน์ในท่าตะแคงซ้ายยาว12เมตรสูง 3.6 เมตรนะครับรอเข้าไปทำบุญกันเลยดีกว่าครับคงสงสัยกันสิครับว่าพิธีกรสาวหายไปไหนหมดเนื่องจากพิธีกรสาวเรานุ่งสั้นเกินไปนะครับผมจึงมารับหน้าที่ตรงนี้แทนนี่เลยเราจะเอากันกี่รอบปีแต่วันนี้มาแล้วก็ต้องคง9รอบครับจัดไป
ไปเขียนบอกว่าถ้าถึง9รอบแล้วให้อธิษฐานด้วยพรที่เราขอจะเป็นจริงแล้วSet the world